มาครับมาแนะนำน้องเบิ้ลเกี่ยวกับไนท์เอ้ยเกี่ยวกับแอสไซคลิไนท์เฉยแอสไซคลินี่สเตตัสน่าจะเอจิน่าจะ99เอจิน่าจะเป็น99เด็กไม่ต้องมีนะครับถ้าเป็นแอสไซคลิลักก็น่าจะมีสัก30ที่เหลือนอกนั้นจะเป็นสเต็งในส่วนของสเตตัสนะครับเอจิต้อง99ลัก30ที่เหลือสเต็งทำไมต้องมีเอจิ99เพราะว่าอัตราการที่เราใส่กาต้าเนี่ยมันจะตีช้าถ้าเอจิไม่99 ASPD ในการตีเราจะน้อยถ้าเอจิน้อยหลบได้ยากหลบได้ลำบากหลบไม่ได้ดีกว่าเราทำเอจิ99ได้ตีเร็วคีแรงมาจากสเต็งนะครับคีบ่อยมาจากลัก3ตัวนี้ต้องสัมพันธ์กันแล้วทีนี้ของที่ใส่จะแตกต่างกับแอสสายมีตัวนี้นะแอสสายคีแอสสายคีเนี่ยแอสสายคีกาต้าต้องเป็นกาต้าคีอันนี้นะครับกาต้าคีได้จากเควสกวีเวล55ตัวนี้จะน่าจะเป็นตัวเมืองกิฟเฟนไม่ก็มอร์ล็อกนะไอตัวเนี้ยจำไม่ได้ไอตัวเนี้ยกาต้านี้จะบวกคิติคอนดาเมจแรงอีก 15% บวกคิ5เพิ่มโอกาสคิเท่าตัวก็คือคูณ2จากลักที่มีประมาณนั้นอัปเกรดมาเรื่อยๆก็จะเป็นคิพออัพมาจนขั้นสุดก็จะบวกคิดาเมจแรงขึ้นอีก 10% หมายความว่าของเดิมมี15ใส่คีดาเมจแรงขึ้นอีก10ก็เป็น25ถือว่าแรงจัดในส่วนอาวุธนะครับน่าจะเป็นกาต้าตัวนี้แล้วมือซ้ายล่ะมือซ้ายของแอดสายคีที่เป็นโล่ในช่องโล่น่าจะเป็นชิ้นนี้บวกคี5ฟรี5อัปเกรดมาเรื่อยๆจะเป็นคี3นี่ฮะพออัปเกรดมาจะเป็นฟรีบวก10คี8เมื่อทีฟใส่จะได้ทุกๆ10ค่าของฟรีเนี่ยจะเพิ่ม attack 1หมายความว่าเมื่อกี้เราบอกว่า AG 99ตีว่า AG มี100นึงเราจะได้ attack เพิ่มมาอีก1เอ้ยทุก10อ่ะได้1นั่นหมายความว่าฟรี1ค่าเอ้ยฟรี10ค่าจะได้ attack 1ก็ถือว่าดีอัปเกรดมาเรื่อยๆก็มีฟรีมีคิทุกครั้งทุกขั้นเลยเนี่ยทุกขั้นเลยจะได้คริติคอลเพิ่มดังนั้นลักเราไม่จำเป็นต้องลงเยอะเพราะเอจิเราเยอะเราก็จะได้ค่าคิเพิ่มมาจากในส่วนของไอเทมที่เพิ่มมาอัตราการคิก็จะคีบ่อยขึ้นสัก80นี้ก็จะอัตราการคิก็น่าจะติดรัวแล้วส่วนเสื้อแนะนำเป็นไทเด็ก2 ATK บวก 4% หมายความว่าคีบ่อยอย่างเดียวไม่พอแล้วตอนนี้เราต้องให้คีแรงขึ้นเพื่อปิดดาเมจของมอนตัวนั้นให้เร็วที่สุดไทนี้น่าจะอัพแค่ขั้น3นะไม่ต้องอัพขั้นต่อไปเพราะเสื้อเป็นแรงเจอร์โค้ดเนี่ยมันน่าจะแอสซัสซินจะใส่ไม่ได้นะแอสซัสซินหรือแอดคอร์สก็น่าจะใส่ไม่ได้นะมันน่าจะมีบอกไม่มีบอกใส่ทุกก็ได้อาชีพแต่ขั้นต่อไปล่ะเสื้อขั้นต่อไปอยู่ไหนเนี่ยชื่ออะไรแรงเจอร์หาก่อนเสื้อค่อนข้างเยอะไหนว่าเพลททีฟโค้ดเสื้อทาสแรงเจอร์โค้ดนะเมื่อกี้มันเขียนอยู่มันน่าจะใส่ไม่ได้นะแรงเจอร์โค้ดอันนี้มันไม่มีอ่ะแต่แรงเจอร์มันน่าจะใส่ไม่ได้ข้ามไปเลยกันได้ไม่เสียเวลาส่วนผ้าคลุมเนี่ยผ้าคลุมควรจะเป็นของที่บวกสเต็งตัวนี้ก็ได้เดี๋ยวจะเป็นไอ้ตัวนี้เสื้อคลุมอันนี้ก็ฟรี10ลัก4แต่มันต้องใส่คู่กันนะกับเกงในอ่ะ
ถ้าในแลกจริงเรียกจริงในก็คือใส่คู่อันนี้เนี่ยถ้าใส่คู่กันจะได้เอจิ5ฟรีทุก1ค่าใช้เพิ่มเลือดแต่เสื้อคลุมแต่เสื้อเราใส่เป็นไทยไงบวกเป็น 4% แล้วเสื้อคลุมเราก็ใส่เป็นฟรี10ลักก็ได้มันก็เพิ่มฟรีอัตราการหลบให้เราเยอะขึ้นแถมมีลักเพิ่มแต่ลองดูนะอันอื่นอาจจะดีกว่าเสื้อคลุมเนี่ยเพราะว่ายังหาเทพๆไม่ได้ทีในส่วนของเสื้อคลุมนะส่วนรองเท้ารองเท้าน่าจะเป็นลูนชูลูนบูทลูนบูทดิไม่ใช่ลูนชูพยายามทำลูนบูทขึ้นมาเพราะว่าจะได้ ATK 3% ค่อนข้างแรงคิแรงขึ้นแต่ถ้ายังไม่ค่อยชอบเกี่ยวกับหรือว่ามันแพงไปก็แนะนำเป็นไอ้ตัวนี้เพราะว่าค่อนข้างทำง่ายไอ้รองเท้าตัวเนี้ยได้ AG 6เลือดอีก500ถือว่าดีพอสมควรนี่นะรองเท้าตัวนี้เป็นรองเท้าของแอดแบบราคาไม่สูงเท่ากับไอรูนบูทตัวนี้เพราะรูนบูทอันนี้ค่อนข้างแพงราคา12ล้านเนี่ยอาจจะทำยากหน่อยแต่ว่าน่าจะเอ็นเกมเลยจบน่าจะจบไอคู่นี้ส่วนเครื่องประดับนี้มีแนะนำแค่3อันก็คือว่ามี3อันนะที่แนะนำตอนนี้ก็คือมีแหวนสเต็งทำให้คีแรงขึ้นแน่นอนถ้าเราคีไม่ค่อยบ่อยแล้วก็ใส่เป็นโรซารี่โรซารี่ก็บวกแอทแทคนะแต่ว่าได้ค่าคีเพิ่ม1แต่นี่คือชัวร์ๆเลยบวกแอทแทคตลอดเลยแอทแทคแอทแทค6สเต็ง1แอทแทค6สเต็ง1เนี่ยอัปเกรดมาเรื่อยๆได้ ATK อีก 1% ทำให้คีแรงขึ้นอีกมากเลยนะแล้วก็อีกอันนึงก็เป็นบูชทำให้เรา SPD ถึง480ได้นะอันนี้น่าจะทำให้ถึงได้เพราะว่าบวก Attack Speed เพิ่มขึ้นอีก 2% ทุกอันนะที่แนะนำอันนี้มันจะได้ ATK หมดสายไอพวกตีธรรมดาเนี่ยน่าจะใส่ของพวกนี้ได้เพราะว่าบวก ATK ทุกชิ้นแต่ชิ้นใหม่เนี่ยเพิ่งเข้ามาเนี่ยอันนี้ก็แจ่มเหมือนกันเนี่ยบวกคิดาเมจบวก 100% ต่อเนื่องอันนี้ไม่รู้หายากขนาดไหนเนี่ยแพงมาก23ล้านเนี่ยของเนี่ยแหวนสเต็งก็จะอัพเป็นแหวนไอ้งองๆก็เป็น powerful ring เนี่ยได้ attack เพิ่มเนี่ยตีแรงแน่นอนสายตีที่เป็นคิดาเมจแบบให้รุนแรงต้องเป็นแหวนไอ้ตัวนี้แน่นอนเพราะค่อนข้างสูงเนี่ยคิแรงเหมือนกันลักเน็กนะเอจิก็อันนี้ตีเร็วส่วนหมวกเนี่ยหมวกนั้นอาหารเฉยหมวกเนี่ยหมวกมันแล้วแต่นะชอบอันไหนใส่อันนั้นใบหน้ามีอะไรไม่ค่อยมีอะไรนะใบหน้าแล้วแต่เราส่วนใหญ่จะเป็นปากนี่ต้องเป็นอะไรหน้ากากแอดอยู่แล้ว อันนี้ก็ดีนะแต่ต้องให้มองคาร์ฟขึ้นมาให้อันเนี้ยไปซื้อเอาก็ได้อันนี้ไม่น่าจะแพงมากไอโดนัทเนี่ยพอได้สเต็ง1 ATK 5ปากแอดมันวิด2ดีฟ5อย่างเงี้ยมันแต่ว่าตีคนแรงขึ้น 5% ชัวร์ๆแล้วก็หางต้องเป็นหางนี้อาจจะยากไปกระเป๋านี้เลยกระเป๋าอีเดนอันแรกสุดเลยเพราะได้ attack เก็บไว้นะไอ้พวกหัวเนี่ยชุดเซตหัวตรงนี้เนี่ยจะไม่พูดถึงนะพวกหมวกส่วนตาส่วนปากหางอะไรพวกเนี้ยยังไม่พูดถึงเพราะว่าของแต่ละคนมีไม่เหมือนกันใครมีอันไหนใส่อันนั้นไปก่อนนะครับยังไงเบิ้ลก็ลองดูเพราะแอดสายคิเนี่ยของจะประมาณนั้นส่วนสกิลจะต่างกันตรงไหนอ๋อไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่นะแต่ท่านแอดสายมีดมันก็จะเป็นสายพิษซะส่วนใหญ่
แอดสายคีเราพูดถึงแอดสายคีอย่างเดียวนะเราไม่พูดถึงสายอื่นนะสายคีก็ดับเบิ้ล10ดับเบิ้ล10ลบ10ฮิดเด้นอาจจะ10ต้องมีรักษาพิษแล้วก็อัพสกิลพิษตัวนี้ไว้อันนี้ไม่ได้อัพนะยังไม่ได้รีกาตามาเตอรี่10โซนิก10โซนิกอันนี้บวกฮิตแรงขึ้นด้วยก็เต็มไปเลย5สกิลไอตัวนี้เอนชานพิษนี่ก็อัพ10แล้วก็ควรจะมีแบ็กสไลด์ควรจะมีแบ็กสไลด์ด้วยนะส่วนแอดคอร์สเนี่ยสายมีดก็เป็นกาต้าพวกนี้นะสายกาต้าเนี่ยกาต้าแรงแต่จริงๆควรขั้นแรกสุดเลยเป็นแอดคอร์สควรจะอัพอันนี้คีดาเมจเพิ่มขึ้นเนี่ยอันเนี้ยควรจะเต็ม10อันนี้เป็นสกิลแอคทีฟนะต้องกดใช้อันนี้แล้วแต่ว่าจะอัพก่อนไหมแล้วก็มาอัพอันนี้อันนี้ต้องเต็มเหมือนกันที่เหลือลงอะไรก็ได้ส่วนใหญ่จะเป็น2อันนี้พอเป็นแอดคอร์สเนี่ยอันนี้ต้องเต็ม10ก่อนแล้วก็อันนี้แล้วก็อันนี้นะถ้าแอดคอร์สควรจะมีเพราะว่ามันบวกคีทั้งทีมคีบวก2ทั้งทีมอ่ะนี่แค่ขั้นหนึ่งนะก็คือคีถี่ขึ้นอ่ะก็ลองดูว่าสกิลการอัพแอดคอร์สสายคีนี่ประมาณนี้ของก็แนะนำไปแล้วช่วงแรกยังไงก็ดูกันแอดสายคี